นี่คือโค้ดเนมคิดสเน็กดอเรื่องของเด็กๆสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่ขนาดไหนเราควรจะเก็บความเป็นเด็กให้คงอยู่ไว้ในหัวใจตลอดกาลในเรื่องนี้วายร้ายตัวสำคัญก็คือฟาเธอร์บุคคลในเงามืดที่ต้องการจะเปลี่ยนเด็กทุกคนให้กลายเป็นผู้ใหญ่มาอยู่ที่มาจะผลอะไรมาใช้ในการเล่นกับเด็กโตซึ่งฟาเธอร์เองก็ชอบส่งลูกน้องมาปะทะกับเซกเตอร์วีอยู่บ่อยๆกลุ่มนี้มีชื่อว่าเด็กดีไลท์ไฮโซแห่งบ้านท้ายซอยพวกเขาลักษณะเหมือนลูกขนูจะพูดจะขยับก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันเหมือนหุ่นยนต์คนต่อไปในการปฏิบัติการแต่ละครั้งจะมีการระบุเป็นอักษรย่อซึ่งปฏิบัติการ grow up โดยที่หมายเลขหนึ่งถูกพวกดีไลท์เปลี่ยนให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ไม่อย่าทำกับฉันไม่โอ้ฉันเป็นผู้ใหญ่เพื่อที่จะได้เชิญออกจากกลุ่มเด็กข้างบ้านหมายเลขหนึ่งเริ่มทำใจและรอที่จะถูกลบความทรงจำพร้อมกับพยายามทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ด้วยการไปสมัครเป็นคนขับรถไอศกรีมแต่หมายเลข5นำทีมบุกเข้าไปช่วยและเรียกสติของเขาด้วยคำพูดที่ว่ารู้ไหมว่านายเคยเป็นคนที่เท่มากนายเคยเป็นคนเจ๋งแป้งลองคำว่าทีมมีความหมายกับนายมากกว่าทุกสิ่งแม้แต่ตัวนายเองเพราะนายให้ความสำคัญกับทีมมากสิยิ่งกว่าตัวเองแต่ดูตอนนี้สินายมันก็แค่คนเห็นแก่ตัวมันไม่ใช่เพราะอายุที่เปลี่ยนไปหรอกอูโน่มันเพราะตัวนายเองและนายเจออูโน่ก็ยังตอบกลับมาว่าไว้เธอลองโตเป็นผู้ใหญ่สิเธอเองก็จะรู้เองว่าทุกคนล้วนเห็นแก่ตัวแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาช่วยทีมเพื่อต้องการให้วัยเด็กตัวเองคืนมาเจสตี้เชสมาส่งคุณถึงที่จัดการครับ5 4 3 2 1ถึงเวลาที่นายต้องโดนไล่ออกฉันและป๋าลูกทีมว่าจะแจกไอติมฟรีแต่แบ่งให้นายบ้างเขาคงไม่ว่านะไม่หยุดนะการ์ตูนเรื่องนี้พยายามสะท้อนมุมมองของเด็กๆที่มีต่อการกระทำของผู้ใหญ่เพราะไม่เคยได้รับเหตุผลหรือการอธิบายที่เข้าใจพวกเขาก็เลยเข้าใจว่าผู้ใหญ่ชอบบังคับชอบออกคำสั่งและในความขัดแย้งนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหลายๆครอบครัวซึ่งในเรื่องนี้สิ่งที่ง่ายที่สุดก็อาจจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมปรับตัวเข้าหาเด็กๆนึกย้อนในวันที่ตัวเองยังเป็นเด็กเพื่อให้เขารู้สึกว่าบ้านคือสถานที่ปลอดภัยพร้อมยังมีครอบครัวที่ยินดีรับฟังและเข้าใจเขาในทุกๆเรื่องจงเก็บความเป็นเด็กไว้ในหัวใจตลอดกาลจริงมั้ยก็คงงั้นน่ะไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าการต้องออกจากเด็กข้างบ้าน